โรมาเซียนเคฟญี่ปุ่นไข่15บาทพันเงินเป็นกระจุกเลยนะครับเชียงใหม่ก็ถือว่าเป็นแหล่งเศรษฐกิจที่สำคัญอีกแหล่งหนึ่งของไทยแล้วนะครับถ้าใครได้มาเที่ยวที่นี่ก็จะเห็นได้ว่าบรรยากาศในเมืองหรือสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆจะดูคึกคักมากเต็มไปด้วยบรรดานักท่องเที่ยวคุณผู้ชมครับจังหวัดเชียงใหม่ของเรายังมีสถานที่ที่น่าท่องเที่ยวอยู่มากมายที่เปิดให้ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้เข้ามาเยี่ยมชมกันอย่างที่นี่เลยครับร่มบ่อสร้างไปตามผมมาเลยดีกว่าร่มบ่อสร้างเป็นสินค้าที่สร้างชื่อเสียงให้แก่จังหวัดเชียงใหม่มาช้านานหลายต่อหลายชั่วอายุคนแล้วนะครับซึ่งนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปเที่ยวเชียงใหม่ส่วนใหญ่จะต้องแบ่งเวลาแวะเวียนไปที่อำเภอสันกำแพงเพื่อชมและเลือกซื้อล่มบ่อสร้างที่บ้านล่มบ่อสร้างเป็นที่ระลึกติดไม้ติดมือกับบ้านกันถือว่าเป็นสินค้าพื้นเมืองที่ได้รับความนิยมอย่างมากในหมู่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศครับการได้มาที่ร่มบ่อสร้างก็ได้ผมให้ผมได้มาเจอกับพี่พงษ์นะครับซึ่งพี่พงษ์แกก็เป็นผู้จัดการแผนกส่งออกนะครับของร่มบ่อสร้างก็พี่พงษ์ก็ได้เล่าถึงประวัติของร่มบ่อสร้างแล้วก็แนะนำให้ผมได้รู้จักกับการทำร่มบ่อสร้างในแบบต่างๆนะครับร่มบ่อสร้างนี้เกิดขึ้นประมาณ100กว่าปีก่อนนะครับท่านครูบาอินทาท่านจำวัดอยู่ในวัดบ่อสร้างนะครับท่านทุดงไปตะเข็บชายแดนพม่าครับทีนี้มีชาวพม่านำร่มพม่ามาถวายให้ท่านท่านก็เกิดความคิดว่าเอ๊ะบ้านบ่อสร้างนี้มีทั้งต้นสามีทั้งต้นไผ่นะครับคือท่านก็มีความคิดว่าน่าจะทำให้บ้านบ่อสร้างเนี่ยนะครับทั้ง8หมู่บ้านเนี่ยมีงานทำครับก็นำความรู้ท่านก็ศึกษาขั้นตอนวิธีการทำต่างๆแล้วก็นำมาประยุกต์ทำเป็นร่มบ่อสร้างนะครับหมู่บ้านทั้ง8ที่พี่พงษ์พูดถึงนั้นก็อย่างเช่นหมู่บ้านสันพระเจ้างามเป็นผู้ผลิตหัวล่มและตุ้มล่มบ้านอ่อนทำคงล่มบ้านหนองโค้งเป็นคนหุ้มล่มและลงสีล่มบ้านแม่ห้อยเงินที่อำเภอดอยสะเก็ดเป็นผู้ผลิตด้ามล่มบ้านต้นเปาผลิตกระดาษสาส่วนที่บ้านบ่อสร้างนั้นจะเป็นผู้รวบรวมและประกอบชิ้นส่วนของล่มทั้งหมดครับและล่มบ่อสร้างนี้ก็หายไปจากตลาดประมาณ 5-60 ปีก่อนเพราะว่าสมัยก่อนนี้ไม่มีการส่งเสริมการจำหน่ายไปยังต่างประเทศนะครับครับตอนท่านดร.ถวินบัวจีนท่านเป็นคนในท้องถิ่นท่านเล็งเห็นคุณประโยชน์ของล่มบ่อสร้างแล้วก็เห็นความสำคัญของล่มบ่อสร้างท่านก็รวบรวมชาวบ้านมาอยู่ที่พื้นที่แห่งนี้นะครับคือเป็นบ้านของท่านนะครับเพื่อเป็นจุดรวมของชาวบ่อสร้างทำร่มโชว์แล้วก็เป็นแรงดึงดูดใจก็คือมีกรรมวิธีการผลิตต่างๆทุกขั้นตอนครับให้นักท่องเที่ยวได้ดูพี่พงษ์ก็ได้แนะนำให้ผมได้รู้จักกับการทำร่มบ่อสร้างในแบบต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการทำหัวล่ม
การทำกระดาษสาการทำด้ามร่มแล้วก็ซี่ร่มนะครับซึ่งที่ร่มเนี่ยทำมาจากไม้ไผ่ตรงซึ่งไม้ไผ่ตรงต่างจากไม้ไผ่ธรรมดายังไงไม้ไผ่ตรงเนี่ยสามารถดัดงอได้เป็นพิเศษนะครับไม้ไผ่ธรรมดาเนี่ยจะไม่สามารถดัดงอได้เลยแล้วก็พี่พงศ์ก็ได้พาผมไปดูวิธีการทำผ้านะครับที่เอาไว้หุ้มร่มอีกทีนึงแล้วก็รวมไปถึงขั้นตอนการเพ้นร่มนะครับครับเรามาดูการเพ้นนะครับสินค้าของเราก็มีทั้งร่มก็ปัจจุบันเราก็มีสินค้าอย่างอื่นนะครับอย่างนี้ก็จะเป็นแผ่นเฟรมนะครับใช้ประดับตกแต่งผนังนะครับครับแผ่นเฟรมนี่ทำมาจากผ้าอะไรอันนี้จะเป็นผ้าไหมเทียมนะครับครับครับก็คือช่างแต่ละคนนี่ก็จะถนัดไม่เหมือนกันครับครับผมอย่างนี้ก็ถนัดวาดรูปพระอะไรครับคือเพ้นออกมาแล้วก็ติดทางผ้าผนังเช่นอย่างแบบนั้นครับครับผมครับเรามาดูการเพ้นร่มนะครับอันนี้ก็เป็นผ้าไหมเทียมอีกอย่างนึงนะครับครับครับอันนี้ก็เป็นการเพ้นนกยูงครับคือพี่คนนี้ก็ถนัดการเพ้นนกยูงโดยเฉพาะครับครับแล้วถ้าอย่างนี้ครับครับอันนี้จะให้นักท่องเที่ยวกรณีที่นักท่องเที่ยวอยากจะให้เขียนเป็นที่ระลึกนะครับติดกระเป๋าติดกางเกงหรือว่าติดเสื้อเราก็เพ้นได้นะครับเขียนตรงนี้เลยไม่เพ้นใส่เสื้อเลยอ๋อเพ้นใส่เสื้อครับอันสีนี้สามารถซักได้นะครับครับผมครับอันนี้เพ้นติดโทรศัพท์มือถือที่เรียกว่ากันว่าเคสโทรศัพท์ใช่ไหมครับครับเป็นที่ระลึกว่ามาถึงบ่อสร้างนะครับครับก็คือเป็นรอยกีของนั้นครับครับทีนี้ช่างแต่ละคนเนี่ยครับเขามีคืออายุการทำงานเยอะไหมครับส่วนมากนี่จะ เรียนสืบทอดกันมานะครับก็ส่วนมากอายุก็ไม่ต่ำกว่า10ปีที่มีประสบการณ์ในการเขียนนะครับแต่ว่าแล้วคนที่มีประวัติการทำงานเยอะที่สุดเนี่ยอายุเท่าไหร่ประมาณเกือบ30กว่าปีนะครับโอ้30กว่าปีเลยครับตั้งแต่ก่อตั้งโรงงานมาครับครับครับอันนี้ก็เหมือนนักท่องเที่ยวนะครับจะเขียนเป็นที่ระลึกนะครับครับเราก็เพ้นใส่ได้นะครับเราอยากเพ้นส่วนไหนก็เอาส่วนนั้นมาให้พี่เขาเพ้นอีกทีครับประมาณ20นาทีก็แห้งนะครับเราจำกัดไหมครับว่าเราเพ้นอะไรไม่ได้เช่นเสื้อกางเกงหรือเราเพ้นได้ทุกอย่างเลยเพ้นได้ทุกอย่างแต่บางกรณีบางลวดลายนะครับก็ต้องดูนิดนึงว่ามันเหมาะสมหรือมันเพ้นได้แต่ส่วนมากถ้าเป็นลายพื้นๆแบบนี้จะเพ้นได้หมดผมก็ได้รู้สึกว่าการทำร่มบ่อสร้างเนี่ยมันทำไม่ยากเลยนะครับต้องอาศัยสมาธิอาศัยความสามารถแล้วก็พรสวรรค์พี่พงศ์ครับแล้วเสร็จสิ้นกระบวนการขั้นตอนการผลิตนี่ได้มีการจัดจำหน่ายส่งที่ไหนบ้างครับครับสินค้าของเรานี่ 8-90% นะครับจำหน่ายไปแถบยุโรปอเมริกานะครับครับก็คือมีพ่อค้ามารับอีกทีนึงครับเราจะเป็นขายโดยตรงโดยจะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวแล้วก็ซื้อไปแล้วก็บางกรณีก็มีการติดต่อซื้อทางอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะครับ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 สินค้าของเรานี่ได้รับมาตรฐานของ GI นะครับซึ่งมันจะเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ว่าร่มบ่อสร้างนี้ผลิตแห่งแรกแห่งเดียวในโลกที่บ้านบ่อสร้างนี้นะครับครับสุดยอดเลยครับครับผมครับแล้วชาวต่างชาติที่เขาไม่ยอมชมนี่เนี่ยครับอันไหนเป็นจุดเด่นที่ทำให้ชาวต่างชาติครับยอมชมชอบร่มบ่อสร้างครับคือร่มบ่อสร้างนี่มีลักษณะเด่นนะครับทุกชิ้นส่วนนี้เราจะทำจากมือเป็นแฮนด์เมดนะครับที่สำคัญคือลายนี่จะเป็นลวดลายของทางเหนือซึ่งบ่งบอกถึงความนิ่มนวลความอ่อนไหวแล้วก็เป็นจินตนาการของชาวหมู่บ้านคือเป็นงานหัตถกรรมท้องถิ่นครับครับคือหาได้ทีเดียวก็คือครับครับผมศูนย์อุตสาหกรรมการทำร่มบ่อสร้างแห่งนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่สถานที่ท่องเที่ยวครับแต่ยังเป็นสถานที่ทำร่มที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อยกระดับงานหัตถกรรมการทำร่มในครัวเรือนให้เป็นอุตสาหกรรมการทำร่มและยังเป็นการยกระดับความเป็นอยู่ของชาวบ้านในย่านนี้ให้สามารถเลี้ยงชีพได้จากการทำร่มอีกทั้งยังช่วยการพัฒนาร่มให้มีคุณภาพดีเพื่อต่อยอดเป็นสินค้าส่งออกอันทรงคุณค่าสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยของเราได้ด้วยครับคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจสามารถติดต่อได้ตามที่อยู่ที่ขึ้นให้ด้านล่างครับพ
พอเสร็จจากร่มบ่อสร้างผมก็ไม่รู้จะไปที่ไหนแล้วครับผมก็ได้เดินไปตามอำเภอเมืองสันกำแพงก็ได้มาเจอกับร้านชามาเลซึ่งเจ้าของร้านชื่อพี่จ๋าครับซึ่งพี่จ๋าเนี่ยก็ได้ทำชามาประมาณ 4-5 ปีแล้วครับผมก็เลยสงสัยว่าชามาเลเนี่ยมันต่างจากชาไทยยังไงพี่จ๋าแกก็ได้บอกว่าชามาเลนะครับจะมีกลิ่นที่หอมกว่าแล้วก็มีรสชาติที่นุ่มนวลกว่ารวมทั้งเนื้อชาเนี่ยครับก็จะละเอียดกว่าพูดง่ายๆก็คือมันชงง่ายขึ้นเท่านั้นเองแหละครับแล้วชาไทยกับชามาเลนี่แตกต่างกันยังไงครับมาเลนี่จะหอมกว่านะคะครับผมหอมแล้วก็โหมันจะละเอียดกว่าของบ้านเรานะคะอ๋อของละเอียดคือชงได้ง่ายกว่าชงง่ายกว่าของละเอียดกว่าครับผมพี่จะพาจะบอกเคล็ดลับในการชงได้ไหมครับก็ชงไม่ยากนะคะก็ช้อนหนึ่งต่อแก้วหนึ่งอ๋อหนึ่งช้อนต่อหนึ่งแก้วครับผมแล้วก็เหมือนกันค่ะของไอ้ชาเขียวก็ชาเขียวก็เหมือนกันนะครับค่ะแล้วน้ำตาลชานี่น้ำตาล2กิน2นม2แล้วก็น้ำก็ละระยะประมาณครับผมก็ประมาณแค่นั้นได้ครับผมครับตอนนี้ผมกำลังกินชามาเลอยู่ครับนี่เลยครับชามาเลคุณผู้ชมครับเดี๋ยวต่อไปผมจะพาทุกคุณผู้ชมไปที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับถึงแล้วครับประเทศญี่ปุ่นครับกับเคปญี่ปุ่นไข่15บาทผ่านมาตอนกลางคืนนะครับผมก็ได้มาเดินที่ตลาดไนบาซ่านะครับของเชียงใหม่นะครับพอเข้ามาที่นี่ก็ได้รู้สึกว่าสัมผัสกับบรรยากาศที่เปรียบเสมือนว่าผมเนี่ยเป็นนักท่องเที่ยวไปซะเองละงั้นล่ะครับที่นี่ก็มีชาวต่างชาติเยอะมากทั้งชาวยุโรปแล้วก็ชาวเอเชียนะครับไม่ว่าจะเป็นจีนญี่ปุ่นเกาหลีนะครับแล้วก็ที่นี่ก็มีของขายเยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นของกินของใช้เครื่องประดับนะครับผมก็เลยได้อุดหนุนมา1อย่างนะครับวันนี้เราก็เดินทางกันมาทั้งวันแล้วนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ากลับมาพบกันใหม่แล้วคุณจะได้รู้ว่าเชียงใหม่ยังมีสถานที่สวยๆอีกมากมายรอคุณอยู่เช้านี้อากาศสดชื่นมากครับและผมจะไม่หยุดอยู่แค่นี้แน่นอนครับและที่นี่ประเทศไทยมีสิ่งดีๆให้ชมอยู่มากมายวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปพิสูจน์กันครับถัดมาวันรุ่งขึ้นครับผมก็ได้มาท่องเที่ยวที่โฮมสเตย์สันทรายนะครับแล้วก็ได้พบกับพี่อดุลซึ่งพี่อดุลเนี่ยแกก็เป็นคนน่ารักมากๆพี่อดุลก็ได้แนะนำให้ผมไปในโฮมสเตย์สันทรายที่ต่างๆนะครับผมก็ได้ปั่นจักรยานเที่ยวชมหมู่บ้านแล้วก็ชมสถานที่ต่างๆแล้วก็มีชาวบ้านมากมายนะครับได้ทักทายผมแล้วก็ส่งรอยยิ้มให้ผมนะครับพอมาถึงที่โฮมสเตย์สันทรายแล้วก็ได้ขี่จักรยานไปรอบๆชุมชนผมก็เกิดความแปลกใจมากครับคือที่นี่ไม่เหมือนโฮมสเตย์ทั่วๆไปคือมันเป็นหมู่บ้านใหญ่ๆมีบ้านชาวบ้านหลายๆบ้านที่พร้อมจะให้บริการนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมชมแถมชาวบ้านแต่ละหลังยังต่างคนต่างประกอบอาชีพผมก็เลยสงสัยครับว่าทำไมที่นี่ถึงเรียกว่าโฮมสเตย์คือโฮมสเตย์ในความคิดผมคือบ้านพักอิงธรรมชาติเพียงหลังเดียวหรือ 2-3 หลังติดกันแค่นั้นแต่ที่นี่คือหมู่บ้านประมาณ3ตำบลด้วยกันรวมกันเรียกว่าโฮมสเตย์สันทรายโฮมสเตย์สันทรายของเราเนี่ยมันเกิดจากการพัฒนามาขึ้นมาเรื่อยจากการเกิดปัญหาก่อนเนาะครับผมตอนแรกเรารวมกลุ่มกันเพื่อเป็นกลุ่มผู้ผลิตสินค้าโอท็อปอันนี้ก็ออกไปขายสินค้าทั่วประเทศเช่นอะไรบ้างครับก็เป็นหัตถกรรมต่างๆที่เราไปดูมาเนี่ยมีผ้ามีโคมมีกะลามีครับผมสินค้าเป็นงานทำมือทั้งนั้นใช่ใช่เป็นงานแฮนด์เมดแล้วก็ออกไปขายทั่วประเทศตอนที่เขาส่งเสริมสินค้าโอท็อปใช่ไหมครับครับอันนี้ก็เกิดปัญหาทางด้านครอบครัวว่ามันเกิดการห่างเหินแตกแยกกับในครอบครัวบ้างในแต่ละในภายในกลุ่มครับผมเพราะว่าออกไปขายทีก็ออกไปเป็นเดือนลูกก็ไม่ได้อยู่กับพ่อกับแม่อะไรเงี้ยนะก็เลยเกิดการมานั่งคุยกันว่าเชียงใหม่นี่ใครก็เข้ามาเที่ยวอยู่แล้วเนาะใช่ครับก็เลยว่าถ้าเราทำให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
โดยที่เราผลิตอยู่ที่บ้านแล้วกลายเป็นแหล่งเรียนรู้เนี่ย ให้คนอื่นเข้ามาเที่ยวบ้านเราเนี่ยจะดีกว่าไหมก็เหมือนการเป็นการเปิดบ้านใช่ๆแล้วก็อีกอย่างนึงคือหัตถกรรมต่างๆที่เราทำเนี่ยขณะที่เราทำอยู่เด็กในชุมชนครับโรงเรียนในชุมชนก็เข้ามาเรียนรู้ครับผมมันก็เป็นการสืบทอดที่ยั่งยืนมากกว่าก็เลยเอาแนวคิดนี้ไปคุยกับทางมหาลัยครับผมมหาลัยก็เกิดงานวิจัยขึ้นมาตัวหนึ่งชื่อว่าเส้นทางหัตถกรรมเส้นทางหัตถกรรมค่ะใช่เส้นทางครับใช้ชื่อว่าสายฮานน้ำสายฮานน้ำฮานน้ำนี่หมายถึงทุกก่อนทุกคนในล้านนาทุกบ้านในล้านนาเนี่ยจะมีซุ้มหม้อน้ำอ่ะครับใครมาก็ผ่านไปผ่านมาก็ได้กินนะก็เลยใช้ตัวนั้นเป็นสัญลักษณ์คือซุ้มหม้อน้ำที่เอาไว้ต้มน้ำเหรอครับไม่ใช่ครับเป็นน้ำหม้อกระบวยที่ตักน้ำไว้กินอ๋อว่าที่ตักน้ำกินเหมือนที่เห็นตามหนังทั่วไปใช่ไหมใช่ใช่แบบนั้นแล้วก็เป็นกลุ่มฮานน้ำแล้วก็เป็นเส้นทางเป็นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมครับครับผมเชิญครับทำให้ผมคิดถึงในหนังเลยนะฮะบ้านไม่ดินนะฮะครับบ้านไม่ดินโอ้ค่อนข้างสวยเลยตรงนี้ก็อันนี้เป็นห้องใช่ไหมครับครับเป็นห้องนอนครับเป็นห้องนอนห้องนอนตรงนี้ก็ก็เป็นที่ชั้นวางของอะไรเงี้ยชั้นวางของก็เป็นจากสินค้าที่เพื่อนฝูงเอามาให้มาอะไรในพอได้คุยกับพี่อดุลสักพักพี่เขาก็ได้พาผมไปเดินชมในบ้านดินของเขาครับบ้านหลังนี้พี่อดุลทำเองกับมือโดยการขุดดินจากคูหน้าบ้านนำมาสร้างแถมยังส่งเสริมและสอนชาวบ้านให้สร้างบ้านด้วยดินกับมือตัวเองด้วยอีกครับเพื่อให้ชาวบ้านในชุมชนไม่ต้องเป็นหนี้เรื่องบ้านทีละหลายแสนหรือเป็นล้านเพราะบ้านดินที่สร้างเองแบบนี้เสียเงินแค่สองแสนก็เอาอยู่ทั้งหลังแล้วครับในข้อนี้ผมก็เกิดความศรัทธาในความคิดที่อดุลเป็นอย่างมากนอกจากประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วสภาพบ้านมันคงและสวยงามแปลกตาอย่างมากด้วยครับครับพี่อดุลเขาบ้านหลังนี้สร้างมากี่ปีแล้วสร้างมาจะ6ปีละ6ปีแล้วครับจะ6ปีแล้วครับพี่อดุลครับแล้วในส่วนของพี่อดุลเนี่ยรับผิดชอบทางด้านไหนบ้างครับผมก็เป็นประธานโฮมสเตย์สันทรายเนาะครับที่ทำให้เกิดกิจกรรมทุกกิจกรรมมาร้อยเชื่อมกันครับให้เป็นเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอันนี้เนาะครับครับและส่วนตัวผมก็เป็นประธานชมรมสู่ผืนดินชมรมสู่ผืนดินใช่ครับผมชมรมสู่ผืนดินก็มีกิจกรรมอยู่4อย่างครับทำข้าวครับข้าวออร์แกนิกเนาะข้าวยาผ้าบ้านข้าวยาพาบ้านครับก็คือเป็นปัจจัยสีเนาะครับผมช่วยอธิบายหน่อยครับว่าข้าวนี่ข้าวอะไรต้องคือข้าวนี่เราทำเพื่อกินเพื่อเผยแพร่การทำนาแบบอินทรีย์เป็นแบบออร์แกนิกครับแปลงนี้เราได้มาตรฐานเกษตรอินทรีย์แห่งจากกรมวิชาการเกษตรแห่งประเทศไทยเนาะครับข้าวเป็นข้าวออร์แกนิกข้าวออร์แกนิกทำเพื่อเผยแพร่คือแหล่งนี้ใช้สารเคมีกันเยอะก็มาทำให้ลองกินลองใช้เพื่อตัวเองแล้วก็เพื่อให้คนอื่นมาเรียนรู้ข้าวยาส่วนยาสมุนไพรก็เมื่อก่อนผมอยู่กรุงเทพก็เป็นป่วยเป็นหลายโรคป่วยหลายโรคก็ไปเรียนแพทย์แผนไทยแล้วก็มาทำเครือข่ายหมอพื้นบ้านเนาะก็ได้องค์ความรู้บ้างจากพ่อหมอแม่หมอเก่าแก่นะก็ทำเครือข่ายหมอพื้นบ้านแล้วก็จนได้มาพัฒนาตำรับให้เป็นยาสมุนไพรที่ทันสมัยที่ทานง่ายพกพาสะดวกแล้วก็สามารถทำขายเป็นอาชีพตัวนี้นะครับใช่ครับคนแก่กินได้เด็กกินดีใช่ใช่เป็นตำรับของร้านนาหลายร้อยปีมาแล้วครับผมข้าวยาเนาะครับผมผ้าใส่ยังมีคุณค่าใส่ผ้าเย็บมือสู่พื้นดินเนี่ยนะฮะเย็บด้วยเข็มเข้มเดียวเป็นอัตกรรมสีธรรมชาติครับผ้าก็ทำใช้ตอนนี้ก็ทำขายทำเป็นสินค้าโอท็อปบ้างทำขายในห้างอะไรอย่างเงี้ยเนาะครับผมส่วนบ้านดินอย่างที่เรานั่งในเนี่ยเนาะครับผมบ้านดินก็อยากจะเน้นว่า เกิดจากที่คือเราอยากจะมีบ้านสักหลังนึงมันยากเหลือเกินในยุคสมัยเนี่ยเนาะครับต้องเป็นหนี้เก็บเงินทั้งชีวิตอ่ะใช่ฮะเพื่อมีบ้านหลังนึงอ่ะแต่ยังไม่พอนะบางทีก็ส่งด้วยคือเก็บเงินทั้งชีวิตสร้างบ้านหลังนึงไม่พอ
ต้องกู้อีก30ปีส่งต่ออีก30ปีกว่าจะครบนะเพราะคนเราเป็นหนี้เนี่ยจากบ้านเนี่ย30ปีเนี่ยครับไฟหรือว่าความคิดที่มันจะเป็นความเสรีเนี่ยอยากทำอย่างอื่นเนี่ยมันหมดเลยผมเองก็ปั่นจักรยานไปเรื่อยๆแล้วก็ได้ไปเจอกับพิพิธภัณฑ์วัดล่องเมงนะครับพอผมมาถึงที่พิพิธภัณฑ์วัดล่องเมงแห่งนี้ก็ได้เห็นป้ายบอกว่าคือถ้าจะเข้าชมพิพิธภัณฑ์ด้านในให้กดกริ่งผมก็เลยกดสักพักก็มีหลวงพี่ที่วัดมาเปิดประตูให้ผมชมด้านในครับแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปชมด้านในนั้นเราไปฟังประวัติความเป็นมาของพิพิธภัณฑ์วัดล่องเมงกับพระครูโกวิทธรรมโสพลเจ้าคณะตำบลหนองแยงท่านที่ซึ่งดูแลพิพิธภัณฑ์แห่งนี้กันก่อนดีกว่าครับการก่อตั้งนี้ตั้งมาก่อตั้งเมื่อวันที่1ตุลาคมพ.ศ. 2527แรกเริ่มการก่อตั้งนี่ก็เอาแบบพิมพ์ปั้นอิฐมาจากบ้านยมแบ่มาแบบพิมพ์ปั้นอิฐนี่ก็เป็นอิฐที่เขาใช้ก่อบ่อน้ำเพราะสมัยนั้นปลาไม่มีนะก๊อกน้ำไม่มีต้องใช้บ่อน้ำนะบ่อน้ำจะมีทุกหลังคาเรือนบ่อน้ำแล้วชาวบ้านก็ต้องอิฐที่มาก่อบ่อน้ำต้องปั้นเองไม่ได้ซื้อนะต้องปั้นเองอันนี้ก็ได้อิฐนะแบบพิมพ์ปั้นอิฐนะที่ก่อบ่อน้ำเอามาไว้พิพิธภัณฑ์วัดล่องเมง1ตุลา2527มาถึงวันนี้ก็ได้30ปีพอดีนั่นคือชิ้นแรกจากแบบพิมพ์ปั้นอิฐแล้วก็ชิ้นที่1ที่2 3เริ่มมาก็ประมาณเดี๋ยวนี้มี 6,000 กว่าชิ้น 6,000 กว่าชิ้นอาคารแสดง2หลังนี่เป็นหลังที่1ได้มาจากการบริจาคคือไม่ซื้อแล้วก็ไม่ขอนะไม่ซื้อไม่ขอชาวบ้านจากต่างหมู่บ้านต่างตำบลต่างอำเภอต่างจังหวัดกระทั่งต่างประเทศให้มารวบรวมมาด้วยมาจะเป็นของทางล้านนาของล้านนาของใช้ไม้สอยหลายสิ่งหลายอย่างรวบรวมโบราณวัตถุและศิลปวัตถุที่มันหาดูได้ยากคือบางอย่างเนี่ยที่ลงแล้วมาเราก็ไม่เคยเห็นนะแล้วก็เพื่ออนุรักษ์ให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษาคนความศึกษาเพราะปกติก็มีคนมาศึกษาเยี่ยมชมตั้งแต่อนุบาลถึงมหาวิทยาลัยและประชาชนทั่วไปมาศึกษาที่นี่ความภาคภูมิใจที่นี่ก็คือพิพิธภัณฑ์ล่องเมงนี้ก่อตั้งมาก็ได้รับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพ2รางวัลพระราชทานคือครั้งแรกได้เมื่อพ.ศ. 2543เป็นเสาเสมาธรรมจักรหรือเสาเสมาทองคำไปรับพระราชทานที่ท้องสนามหลวงแล้วต่อมาอีกเมื่อ 2-3 ปีเนี่ยได้รับพระราชทานรางวัลเข็มเกียรติคุณวรรณอนุรักษ์มรดกไทยจากสมเด็จพระเทพที่กรุงเทพเหมือนกันไปรับมาเป็น2รางวัลพระราชทานก็รู้สึกภูมิใจที่ได้สะสมของและภูมิใจอย่างยิ่งคือได้รับมาบริจาคจากท่านสาธุชนทั้งหลายที่บริจาคมาทั้งที่อาตมาไม่ได้ซื้อแล้วก็ไม่ได้ขอนะมาจากทั่วสารทิศนะที่ของที่มาเนี่ยทั้งหมดก็อย่างที่บอกเมื่อกี้ว่า 6,000 กว่าชิ้นอาคารจะแสดง2หลังแล้วนอกจากคนไทยแล้วก็มีชาวต่างประเทศจะมาบ่อยคือบางอย่างเนี่ยเราดูจากหนังสืออยากตำรับตำราที่เด็กเขาเรียนกันนะดูจากหนังสือพิมพ์มั่งหนังสือเรียนมั่งแต่มาดูของจริงที่นี่เพราะบางอย่างนี่ของจริงหาดูได้ยากนะมาดูที่นี่คือความภูมิใจที่ว่าได้รับความแรงสนับสนุนหลายฝ่ายจากศรัทธาญาติโยมจากหลายฝ่ายนะได้ส่งเสริมขึ้นมาพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะครับก็ได้มีของเก่าแก่โบราณอยู่มากมายบางชิ้นมีอายุถึงหมื่นปีก็มีครับเช่นหินที่ไว้รับมีดหรือรับขวานที่มีมาตั้งแต่สมัยยุคหินนู่นเลยนะครับและก็ยังมีของเก่าแก่โบราณอยู่อีกมากมายที่มีคนนำมาบริจาคให้กับทางวัดเพื่อใช้โชว์และเป็นแหล่งความรู้ที่นี่ถึงได้ชื่อว่าเป็นศูนย์รวมวัตถุโบราณวิถีชีวิตชาวล้านนาพิพิธภัณฑ์วัดล่องเมงบางชิ้นบางอันเนี่ยก็เลยทำผมตกใจเลยนะครับซึ่งมีอายุมากกว่าหมื่นปีนะครับมันก็คือหินที่ว่าเอาไว้รับมีดหรือรับขวานนะครับที่มีตั้งแต่ยุคสมัยดึกดำบรรพ์หรือยุคหินนั่นเองนะครับจากนั้นเองผมก็ปั่นจักรยานไปตามหมู่บ้านนะครับแล้วก็ไปเจอกับป้าอุ่นทองครับซึ่งผม
็ได้เข้าไปทักทายป้าแกซึ่งป้าแกก็นั่งเก็บผ้าอยู่ครับป้าแกเป็นคนน่ารักนะครับก็พูดกับเป็นภาษาพื้นเมืองเลยครับพูดเหนือพูดเจ้าอะไรประมาณนี้นะครับผมก็ได้ถามป้าแกว่าป้าเย็บมานานหรือยังป้าแกบอกว่าสมัยสาวเนี่ยป้าแกก็เย็บมาเรื่อยๆนะครับจนมาถึงอายุประมาณ40ปีขึ้นไปนะครับป้าก็ไม่ได้ทำอะไรละครับเย็บอย่างเดียวทำอะไรกันอยู่ครับกำลังเย็บผ้าเจ้าอ๋ออันนี้คือเย็บผ้าแบบไหนครับเย็บผ้าแบบผ้าพื้นเมืองผ้าแม่เนี่ยเย็บมือเนาะผ้าที่เจ้าผ้าทอมือเย็บมือผ้าทอมือเย็บมือเจ้าย้อมสีธรรมชาติอ๋อย้อมสีธรรมชาติแล้วการเย็บมืออย่างเงี้ยครับมันต่างกันไงกับเย็บจักรต่างกันเพราะว่ามันจะมีลายถ้าเย็บจักรนี่มันเป็นธรรมดาเนาะทีนี้ป้าแกก็พูดถึงการเย็บผ้าแบบเข็มเดียวนะครับผมก็สงสัยว่าการเย็บผ้าแบบเข็มเดียวเนี่ยมันคือยังไงครับป้าแกก็เล่าให้ฟังว่าการเย็บผ้าแบบเข็มเดียวเนี่ยก็คือการที่มีเข็มนึงเนี่ยสามารถพกไปที่ไหนก็ได้แล้วก็เย็บผ้าที่ไหนก็ได้นะครับแล้วเย็บผ้าด้วยเข็มเล่มเดียวเนี่ยครับบางทีเฮากับแอลหากันบางทีก็ไปแอลบ้านปุ้นเอาผ้าไปตัวไปนั่งอู้กันแอลเย็บที่ไหนก็ได้ก็คือเย็บด้วยเข็มเล่มเดียวนี่คือใช้เข็มเล่มเดียวตลอดทางการเย็บเข็มเล่มเดียวเนี่ยมันจะออกมาเป็นตัวเลยอ๋อครับผมบางทีเปิ้นชาวต่างชาติเนี่ยมาเอวกะเปิ้นก็ถามเหมือนกับน้องนั่นเนาะครับถามคือว่าคืออย่างไรถึงมาเย็บมือเนาะจากตรงนี้อย่างมาเนี่ยก็คือเพราะว่าบางคนน่ะก็บ่มีจักบะหมี่จักบะหมี่จะต้องใช้สตางค์นักซื้อจักเนาะครับแต่อันนี้กับมันก็ง่ายๆเอามือทํามือเอาทีนี้ป้าแกก็ให้ผมลองเย็บดูมั่งซึ่งผมก็ทําไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับก็เปลี่ยนเป็นอุดหนุนป้าเค้าดีกว่าทําไปแล้วพันเงินเป็นกระจุกเลยนะครับรอแบบนี้ผมอุดหนุนคุณป้าเลยเนี่ยนะครับชาวบ้านที่โฮมสเตย์สันทรายแห่งนี้ก็ต้อนรับเราเป็นอย่างดีมากเลยครับมีการทำกับข้าวพื้นบ้านใส่ขันโตกมาให้เราได้ทานอีกทั้งยังมีดนตรีเพาะๆให้เราได้ฟังกันชื่อว่าเพลงแฟนฝ้ายที่ใช้แสดงร่วมกับการลำวงสาวไหมให้ได้ชมลำวงสาวไหมนั่นคือการสาธิตการทอผ้าแล้วนำมาประยุกต์เป็นท่าลำนั่นเองครับครับผมช่วยเล่าประวัติความเป็นมาของขันโตกให้ผมฟังขันโตกก็คือปกติในร้านนาสมัยก่อนเนี่ยฮะก็จะกินข้าวแบบเนี้ยภาคกลางก็เรียกว่าสำรับเนาะอันนี้ก็เป็นขันโตกก็จะเป็นรวมกันของคนในครอบครัวครับผมคนในครอบครัวก็มาทานอาหารด้วยกันครับตอนหลังมาก็มันเป็นการท่องเที่ยวขึ้นมาใช่ไหมแล้วก็การกินขันโตกก็เริ่มมีน้อยไปหายไปซึ่งเป็นโต๊ะอาหารนะแต่ถ้าเป็นสัญลักษณ์ของการท่องเที่ยวแบบล้านนาแบบนี้ก็จะมามีงานต้อนรับแบบงานขันโตกครับผมอาหารก็เป็นอาหารพื้นเมืองพื้นเมืองของที่นี่ครับผมครับผมช่วยอธิบายอาหารบางอย่างให้ฟังหน่อยอย่างนี้ก็กินเลยเนาะกินเลยเนาะอันนี้คืออะไรอันนี้ก็น้ำพริกอ่องน้ำพริกอ่องน้ำพริกอ่องผมจิ้มเลยครับครับจิ้มแล้วทานเลยนะครับน้ำพริกอ่องก็จะเอามาของกับแก้มจิ้มเครื่องเคียงเนาะก็เป็นพวกก็คือกินกับผักสดผักต้มทั่วไปผักลวกผักต้มผักสดก็เป็นพวกแกงอันนี้ก็แกงอะไรยายแกงผักกาดแกงผักกาดใส่ไก่ใส่แกงผักกาดนะครับนี่ก็แกงอ่อมไก่อ่อมชิ้นไก่คืออ่อมไก่นะครับครับส่วนอันนี้ก็เป็นยำยอดมะขามเป็นยอดมะขามอ่อนนะลองชิมดูว่ามันเปรี้ยวหรือว่ามันอร่อยไม่ได้ครับผมยังไงบ้างรสชาติยำยอดมะขามอูมามิครับยอดเลยครับครับอันนี้ก็เป็นแกงถั่วตัวฝักยาวอ่ะแกงถั่วยาวแกงแบบพื้นบ้านนะครับขออนุญาตชิมลองชิมดูแกงถั่วยาวนะครับอันนี้แกงถั่วยาวอันนี้ก็เป็นต้มจืดแตงกวาแตง
กว่าแล้วมันจะคล้ายๆกับต้มจืดผักไหมครับก็คล้ายๆกันแต่ว่านี่เราจะมีหมูยัดไส้อยู่อ๋อมีหมูไส้ใช่ใช่แล้วก็อย่างเงี้ยก็เลี้ยงแขกเวลางานคันโตกมีแขกมากินคันโตกคือเวลานักท่องเที่ยวเขาได้มาที่นี่ครับก็อาหารพื้นบ้านของเรานี่แหละครับก็เป็นคันโตกครับใช่ก็บ้านแต่ละหลังแต่หลังที่ยายเป็นเจ้าของบ้านโฮมสเตย์ก็เอาอาหารมารวมกันคือบ้านแต่ละหลังก็บ้านนี้ทำอย่างนึงบ้านนี้ทำอีกอย่างนึงใช่ใช่มารวมกันมาเลี้ยงแขกใช่ถ้ามาที่นี่ก็จะได้กินอาหารสัมผัสอาหารล้านนาจริงๆสัมผัสบรรยากาศใช่ใช่การเล่นดนตรีและการรำนี่ด้วยใช่ไหมครับในชุมชนจากน้องๆในชุมชนของเราครับผมคุณยายครับไม่ทราบว่าคุณยายทำอะไรคุณยายทำแกงถั่วฝักยาวอ๋อแกงถั่วฝักยาวอร่อยมากเลยครับผมกระมือก็ได้นะพวกกระมือก็ได้นะอะไรนะครับทำยายเอ้ยยำยอดมะขามอ๋อยำยอดมะขามทำยากไหมครับคุณยายยากจ้ะไปเก็บยอดมะขามอีกใช่ไหมครับได้ไปเก็บไหมเก็บสดๆคุณป้าครับแม่น้ำพริกออมอ๋อน้ำพริกไข่รสชาติดีมากเลยครับเหมาะกับแม่ดูบรรยากาศที่ได้นั่งฟังมาร้านนามาเชียงใหม่ก็ต้องกินน้ำพริกอ่องอ๋อกินน้ำพริกอ่องนะใช่ใช่รสชาตินี่เข้ากับบรรยากาศในการได้ฟังดนตรีแล้วก็เคี้ยวน้ำพริกอ่องเคี้ยวแคบหมูได้ดูการรำของน้องไปด้วยนะครับใช่แล้วอย่างการรำที่น้องเขาได้รำให้พวกเราดูเป็นการรำประเภทไหนชื่อว่ารำสาวใหม่ครับรำสาวใหม่ครับรำสาวใหม่นี่ก็เป็นประวัติความเป็นมาอย่างไรบ้างครับคือเมื่อก่อนเนี่ยนะครับคือไอ้หนุ่มๆไปจีบสาวสมัยก่อนเนี่ยเนาะสาวก็จะเป็นสาวปั่นฝ้ายสาวไหมคือทั้งเหนือนี่เป็นปั่นฝ้ายเนาะสาวที่มีอาชีพปั่นผ้าไหมใช่คือต้องทำผ้าใช้เองอ่ะอ๋อต้องทำผ้าใช้เองใครที่ปั่นฝ้ายไม่เป็นนี่ก็จะไม่ได้แฟนอะไรประมาณนี้ก็คือไม่มีหนุ่มมาจีบว่างั้นเหรอประมาณนั้นคือก็จากท่วงท่าที่ออกมาก็สะท้อนมาจากท่าที่ในชีวิตประจำวันที่การทำงานนี่คือเรื่องจริงใช่ไหมครับแบบว่าถ้าไม่มีสาวไหนปั่นป้ายอยู่เนี่ยจะไม่มีก็ต้องทำงานพวกนี้เป็นพื้นฐานปัจจัยสี่อย่างว่าป้านี่ปั่นป้ายมาก่อนหรือเปล่าครับปั่นป้ายแล้วแฟนคุณป้าที่มาจีบป้าแสดงว่าเป็นเรื่องจริงนะครับครับผมแล้วดนตรีที่เล่นเนี่ยครับเป็นดนตรีประเภทไหนครับชื่อเพลงอะไรครับก็เพลงสาวปั่นฝ้ายนั่นแหละเพลงสาวปั่นฝ้ายเพลงเมื่อกี้เป็นสาวปั่นฝ้ายคือทางภาคเหนือนี่มันจะเป็นฝ้ายเป็นส่วนใหญ่เนาะผมไม่ค่อยเลี้ยงไหมแต่ว่าเป็นที่รู้จักท่ารำอะไรเนี่ยมันก็จะปั่นฝ้ายสาวไหมก็คล้ายๆกันดนตรีก็เป็นน้องๆในชมรมสื่อที่สานหอยของเราเนี่ยในชุมชนของเราลงขึ้นนะครับผมก็ได้แวะมาที่พระธาตุดอยสุเทพนะครับที่พระธาตุดอยสุเทพนี้นะครับก็คือปูชนีชาวฐานคู่บ้านคู่เมืองของเชียงใหม่ไทยเรานะครับที่นี่ก็มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมเยอะแยะมากมายนะครับทั้งมาท่องเที่ยวมาสักการะบูชาพระบรมธาตุนะครับคุณผู้ชมครับถ้าคุณผู้ชมได้มาท่องเที่ยวที่เมืองเชียงใหม่นี่นะครับผมอยากให้มาสักการะพระบรมธาตุที่ดอยสุเทพกันด้วยนะครับThank you.
วัดพระธาตุดอยสุเทพนี้นะครับถือว่าเป็นปูชนียสถานคู่บ้านคู่เมืองของเชียงใหม่ไทยแล้วนะครับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาที่นี่ต้องขึ้นมานมัสการพระบรมธาตุกันทุกคนถ้าหากว่ายังไม่ขึ้นมานมัสการเปรียบเสมือนว่ายังเดินทางมาไม่ถึงเชียงใหม่ของเรานะครับพระบรมธาตุดอยสุเทพวิหารแห่งนี้จัดให้ว่าเป็นปูชนียสถานที่แสดงออกถึงศิลปกรรมไทยล้านนาที่สำคัญมากรอบองค์พระบรมธาตุประกอบด้วยสิ่งสำคัญ5ประการด้วยกันครับได้แก่ฉัตร4มุมทำด้วยทองเหลืองสร้างโดยพระเจ้ากาวิละกษัตริย์ผู้ครองนครเชียงใหม่เมื่อพ.ศ.2348มีความหมายว่าฉัตรเป็นสัญลักษณ์ของความร่มเย็นซึ่งแสดงให้เห็นความสงบร่มเย็นที่ได้รับอิทธิพลมาจากพระพุทธศาสนาที่แผ่ไปในทั้ง4ทิศสันติบัญชรหรือที่อยู่รอบพระธาตุซึ่งมีที่มาจากเหตุการณ์แบ่งพระบรมสารีริกธาตุของโทนพราหมณ์เมื่อภายหลังการถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระเนื่องจากเกิดเหตุการณ์แย่งพระบรมสารีริกธาตุของเมืองต่างๆเพื่อนำไปไว้บูชาประจำเมืองโทนพราหมณ์จึงทำหน้าที่แบ่งโดยให้ทหารถือหอกรอบล้อมพระบรมสารีริกธาตุไว้เพื่อปกป้องการแย่งชิงจึงเป็นที่มาของลั่วหอกรอบพระบรมธาตุนั่นเองครับหอยอลักษณะเหมือนวิหารขนาดเล็กประจำอยู่4ด้านของพระบรมธาตุภายในมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่มีความหมายถึงการบูชาหรือสรรเสริญคุณของพระพุทธเจ้าหอเท้าลูกบาศก์ซึ่งเป็นหอยอดแหลมขนาดเล็กประจำอยู่4มุมของพระบรมธาตุหมายถึงที่ประดิษฐานของเท้าโลกบาลทั้ง4ซึ่งเป็นเทพที่ปกปักรักษาสิ่งสำคัญต่างๆ4ทิศทำหน้าที่รักษาพระบรมธาตุได้แก่เท้ากุเวละหรือเท้าเวสสุวรรณเท้าทศรัตน์เท้าวิรูณปักและเท้าวิรูณหกครับมาถึงสุดท้ายท้ายสุดคือไหดอกบัวหรือที่เรียกว่าปูรณคตะแปลว่าหม้อที่แสดงถึงความสมบูรณ์ซึ่งหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาในล้านนาไทยนอกจากความสวยงามของสถาปัตยกรรมวัดและความงดงามของพระธาตุแล้ววัดพระธาตุดอยสุเทพยังเป็นจุดชมวิวที่สามารถมองเมืองเชียงใหม่ได้เกือบทั้งเมืองด้วยครับก็เรียกได้ว่าอิ่มบุญอิ่มตาอิ่มใจไปพร้อมๆกันสังเกตได้จากนักท่องเที่ยวที่มีมามีจำนวนมากและมากันอยู่เรื่อยๆอย่างไม่ขาดสายนั่นเองครับคุณผู้ชมครับถ้าคุณผู้ชมมาเที่ยวเมืองเชียงใหม่นะครับก็อย่าลืมแวะมาเที่ยวที่พระธาตุดอยสุเทพแล้วก็แวะมาสักการะพระบรมธาตุนะครับเรียกได้ว่าถ้าไม่มาที่นี่เปรียบเสมือนว่ายังมาไม่ถึงเชียงใหม่ครับหลายคนอาจเดินทางมาเที่ยวที่เมืองเชียงใหม่แห่งนี้เพราะมองว่าที่นี่เป็นเมืองแสงสีประกอบกับมีสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงอยู่มากมายผมเองก็คงไม่เถียงหรอกครับแต่สำหรับการมาเที่ยวเชียงใหม่ของผมครั้งนี้ก็ทำให้ผมได้เห็นภาพรวมของเชียงใหม่ด้วยสายตากว้างขึ้นว่านอกจากสถานที่ท่องเที่ยวทางศิลปะวัฒนธรรมและบรรยากาศยามราตรีของที่นี่แล้วแถบตัวเมืองเชียงใหม่ก็ยังจะมีวิถีชีวิตชุมชนในแบบดั้งเดิมแฝงตัวอยู่ไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าภายใต้ความวุ่นวายก็ยังมีความเรียบง่ายหลงเหลืออยู่